ับเข้าสู่รายการทันตจิตนะคะช่วงนี้ส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะพิมพ์ SJ ชื่อนามสกุลรวมถึงข้อความแล้วก็จังหวัดค่ะส่งมาที่422-1606วันนี้2ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับนะคะพระพุทธันใจนะคะเมตตามหาลาภเป็นเนื้อหยกด้วยนะคะซึ่งบอกว่าผู้ผ่านพิธีมาเยอะแยะเลยแล้วครั้งนี้อาจารย์มอบให้2ท่านเท่านั้นรีบส่ง SMS เข้ามานะคะเดี๋ยวท้ายๆรายการเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันส่วนท่านไหนอยากพูดคุยในรายการสดๆโทรเข้ามาเลยค่ะ024960493และ024960494นั่นเองเอาละเอาละค่ะ SMS กันต่อเลยดีกว่ารีบกด SMS เข้ามาวันนี้ส่งกันเข้ามาเยอะใช่ค่ะนะครับนี่คุณปณิธาน4774เขาถามเรื่องเรียนและความรักจะจบลงยังไงเดี๋ยวไปลงแพ็บก่อนครับดูปฏิทินก่อนว่าวันนี้วันอะไรนะครับดูเลิกพยายามดีก่อนว่าวันนี้ความรักไม่ทำเยอะเลยนะครับอ่ะมาดูกันปะนิทานนะครับเรื่องเรียนอ๋อเรื่องเรียนและความรักนะครับอ่ะนั่นแหละรักได้นะครับ4774นะครับ4774นะฮะเขาบอกคู่พัดภาคมีรักเหมือนมีทุกข์นะครับจะจบลงยังไงเป็นเหตุพัดภาคครับความไม่เข้าใจเนี่ยแล้วก็ความเอาตนเองสุดท้ายมาเจอกันต่างคนก็ต่างแย่งกันแยกกันสักพักหนึ่งนะฮะความรักจะผ่อนคลายเรียนเป็นหลักค่ะรักเป็นรองเป็นรองไว้ท้ายเรียนเป็นพี่รักเป็นน้องนั่นมั่วประมาณนั้นเลยเนี่ยเคสนี้ก็คือประมาณนี้นะงั้นปานิทานเชื่อผมนะครับในพื้นฐานเราเนี่ยเราเป็นคนมีเสน่ห์แต่พิจารณาเอาใจแต่ตัวเองเล็กๆแล้วคนเอาแต่ใจตัวเองมาเจอกันสุดท้ายก็นั่นแหละต้องระมัดระวังการทะเลาะกันด้วยทั้งนั้นตามนั้นเลยครับจ้า SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเอชต่อมาคุณพจเดชค่ะอันนี้จากภูเก็ตเนาะบ้านของพี่จุ๋มเนี่ยนะ6262งานกับสุขภาพเป็นยังไงคะพจเดชนะครับมาดูกันงานก่อนนะครับงานเด่นชัดแล้วนะฮะเหมือนจะเป็นผู้นำที่หาผู้ตามไม่ค่อยเจอคือพูดง่ายเก่งคนเดียวแก่งคนเดียวก็อย่างนั้นแหละนะครับแต่สุขภาพของคุณเนี่ยขาลงนะฮะอย่างไรก็ตามนะตอนนี้เหนื่อยง่ายตรวจเช็คเรื่องไม่ใช่เรื่องไขมันนะตรวจเช็คเรื่องของสภาพเลือดนะครับจะเกิดขึ้นแล้วอย่างนึงมันจะมึนตึ๊บมึนไททอยเนี่ยบ่อยๆครั้งหลังจากที่ผมพูดไปเนี่ยแล้วประมาณอีก2เดือนคุณสังเกตดูจะเป็นบ่อยๆเลือดเลี้ยงสมองช้าง่ายๆนะครับนอนให้เท้าสูงก่อนนอนแล้วก็พยายามออกกำลังกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์ธรรมดาแค่นี้นะฮะโพสต์เดทก็จะดีขึ้นเดี๋ยวเอาลายเซ็นนี้มอบให้ด้วยนะครับโพสต์เดทครับส่วนใครจะอบรมกระสินไฟการโทรรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนนะคะสัปดาห์หน้าต้องขออนุญาตปิดแล้วจริงๆเอชต่อมาค่ะมาที่คุณเอชต่อมานะคะคุณวรพลครับเบอร์ค่ะ8654เบอร์นี้ดีหรือเปล่ามาดูกันนะฮะว่าหมายเลขนั้นเน้นหมายเลข8654มันไม่ใช่ไม่ดีนะฮะดีมากนะครับคือถ้าเป็นคู่86เนี่ยบุคคลท่านใดถ้ามีนะฮะนำหน้า2ตัวจะเป็นเลข13ก็ได้12ก็ดี11ก็ตาม86คู่ตรงหน้าเปรียบเสมือนเรื่องของบริวารที่จริงใจด้วยเป็นคนที่อ่อนนอกแต่แข็งในนะฮะอ่อนนอกอ่อนน้อมแต่มีความเข้มแข็งมีความมัธยัสถ์พอตัวแต่วรพลเนี่ยสังเกตว่าถ้าเป็นคนที่นำคณะนำหมู่นำองค์กรสุดท้ายเป็นคนเสียสละเยอะนั่นแหละดีครับนะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณชาญยาทิพย์เบอร์นะคะ2499ถามโชคลาภแล้วก็ควรบูชาอะไรดีคะควรบูชานะฮะปู่ฤาษีนรอดนะครับนะฮะสายครูนะฮะชั้นสูงนะทำได้ชาญยาทิพย์เนี่ยคือพูดง่ายชื่อคุณก็พยายามนะฮะให้มีพลังเรื่องของเทพเทวามาปกปักรักษานั่นแหละแต่มันเป็นทรัพย์มันเป็นสระอาสองตัวสระอาสองตัวเนี่ยมันเป็นธาตุน้ำทั้งคู่เลยบริวารไม่เด่นชัดคือห่างคนรู้สึกสบายกายใกล้คนรู้สึกทุกข์ใจบ่อยๆฉะนั้นแล้วนะบูชาศรีกรุเทพแล้วก็ปฏิบัตินะฮะมือขาดถือศีล8ดีครับอภิญญาจิตดวงสันที่3จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเพียงแต่คุณเริ่มต้นวันนี้อย่ารอจ้ะลองทำดูเลยจ้ะครับ SMS ต่อมาแล้วไม่บอกโทรเลยเราทำเลยปฏิบัติเลยคุณณัฐสิทธิ์ค่ะเบอร์โทร5096งานเงินจะดีหรือเปล่าคะ5096งานดีอย่างเดียวแต่เงินดรอปครับนะฮะดรอปไปช่วงระยะเวลาสั้นเดือนหน้านะครับเนี่ยเดือนนี้ที่เราคุยกันอยู่จนถึงวันที่31กรกฎาคมช่วงนั้นขาลงเรื่องการเงินแต่โดดเด่นเรื่องการงานการงานเหมือนจะมีคู่มาพยุงทรัพย์นะทำไปนะทรัพย์ก็เพิ่มไปแล้วก็ข่าวดีปลายปีมีเฮนะครับถ้าคนที่ทำงานประจำจะได้โบนัสแต่ถ้าถามมาไม่ได้ประจำก็คือจะมีกิจการการขยายกิจการการค้าด้วยดีครับนะฮะแต่ดีช่วงปลายปีเดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปครับค่ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณณัฐพลครับเบอร์โทรศัพท์1331บอกว่าดวงตกมาเป็นปีจะมีโอกาสดีขึ้นหรือเปล่าเป็นปีเลยครับหลายปีป่ะนะฮะเดี๋ยวดูกันนะณัฐพลเป็นเพราะอะไรอ๋อโอเค
จังหวะของคุณเนี่ยมันเหมือนถูกเสียบตลอดนะครับอะไรที่วางไว้นะเพื่อนเนี่ยเขาบอกว่าลงทุนค้าขายแต่ตัวเองไปเสียบปุ๊บติดลบทันทีนะคนไม่เคยตรวจไม่เคยเช็คนะครับปรากฏว่าไปเจอนะฮะอะไรที่แรงๆกับร่างกายบ่อยๆอันนี้เขาว่าดวงตกแต่ของคุณมันมีเหตุดีบ้างนะครับไม่ใช่ว่ามันจะละเลยกับคนที่ชื่อณัฐพลไปเลยความดีอ่ะมันมีเพราะว่าวันเพราะว่ามันช่วงที่คุณกำลังจะขยับเพื่อนเปลี่ยนแปลงนะบางคนก็บอกว่ามันชงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอก มันเป็นสภาวะธรรมที่คุณต้องปฏิบัติต่อเนื่องวิธีแก้ไขง่ายมากเจริญสมาธิกรรมฐานนะเดี๋ยวผมส่งแผ่นวีดีกสิณไฟแล้วพอได้รับไปแล้วเนี่ยไปนั่งกสิณไฟเตโชธาตุแผ่กุศลจิตให้ตัวเองบ่อยๆกุศลตัวนี้มันจะเป็นตัวต่อเติมให้กับเรื่องการเงินเรื่องการงานแล้วก็สุขภาพที่ดีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับจัดร้ายไม่ทำลายคนดีถ้าเป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับจะน้อมนำสติปัญญาแล้วก็น้อมนำนะฮะวิกฤตต่างๆผ่านพ้นได้ด้วยณัฐพลสู้เขาครับเอาละมาในส่วนของสายผู้โชคดีกันสวัสดีครับสายนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมครับชื่ออะไรครับชื่อวันเพ็ญค่ะคุณวันเพ็ญนะครับเดือนอะไรครับเดือน12เดือนยี่ค่ะเดือนยี่พี่บอมแม้เปล่าเดือนไหนก็ช่างเถอะไม่เป็นไรนะครับได้คุยกันแล้วนะครับนะวันนี้ได้เจอถือว่าเป็นผู้โชคดีแล้วนะครับคุณวันเพ็ญโทรมาจากจังหวัดไหนคะเนี่ยสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการนี่เองใกล้ๆสมุทรสาครนี่เองไม่ใช่เหรอคนร้องเลยตามอาจารย์มานานแล้วนะคะโอ้ดีจังเลยนะฮะแล้วมาไหมเนี่ยวันที่11มาเอ้ยวันที่10สร้างพระพุทธปฏิหารด้วยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงน้องมวยฝากนิดนึงสาธุกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะครับดีใจมากเลยนะฮะครับอย่าลืมสร้างพระพุทธจิตรัตน์ด้วยนะอ่ะครับจ้ะวันนี้อยากครับวันนี้มาเจอกันค่ะวันนี้คุณวันเพ็ญอยากจะทราบเรื่องราวอะไรครับก็เลขเบอร์โทรค่ะเบอร์โทรบอกมาเลยครับ8840ค่ะ8840นะครับนะฮะ8840อยากทราบเรื่องอะไรกับตัวเลขนี้นะครับนะฮะอยากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านค่ะอ๋อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไหว้ครูหรือยังครับจริงๆต้องมีวันการไหว้ครูประจำปีนะครับเหมือนเราเนี่ยจริงๆนะไปทุกปีแต่ปีที่แล้วขาไม่ดีก็เลยไม่ได้ไปอ๋อไม่ใช่มันของผมไม่เป็นไรทีนี้ในบนทิ้งเนี่ยง่ายๆเลยเอาง่ายๆงั้นผมบอกเลยนะครับว่าในรอบปีนี้นะครับโดยเฉพาะช่วงวันอาสาฬหบูชาก่อนเข้าพรรษา1วันนะฮะเราขึ้นใบสีปักชามคู่หนึ่งที่หิ้งพระแล้วก็อีกคู่หนึ่งที่เทพนะครับ2คู่ด้วยกันแค่นั้นแหละนะฮะมันมีช่วงหนึ่งว่ามันห่างพ้นต่อการทำบุญคือทำบุญก็คือประเภทว่าทำบุญให้สถานที่ที่มีเทพเทวาเข้ามารักษาเนี่ยน้อยลงนะฮะเราห่างไปนานวิธีง่ายๆเข้าพรรษาเนี่ยแนะนำนะครับทำบุญด้วยน้ำปานะหรือน้ำหวานหรือนมกระป๋องก็ได้ยี่ห้ออะไรไม่สังกัดนะครับใช้ได้เลยนะฮะเอาไปถวายให้พระนะพระที่เรียนพิธีธรรมก็ได้นะครับพระเนนน่ะแล้วจะมีผลดีกับเราวันเพ็ญเชื่อไหมครับว่ารอบปีนี้ระวังสุขภาพมาแล้วนะสุขภาพมีเกณฑ์ผ่ามีการเจาะเลยนะฮะอาจจะต้องปรึกษาและดูแลคุณหมอเอ้ยไม่ใช่ให้คุณหมอดูแลนะครับมีปัญหาอยู่เนาะนะครับจ้ะถามเพิ่มเติมไหมคะจ้ะครับถามเบอร์รถลูกอย่างเดียวค่ะคุณลูกชื่ออะไรครับชื่อพักกาแก้วค่ะเลขทะเบียนรถเขาดีไหมคะเลขทะเบียนค่ะเอาชื่ออีกครั้งหนึ่ง1012ค่ะ ชื่อเล่นลูกก็ได้ชื่ออะไรนะครับชื่อเขาชื่อแก้วค่ะอ๋อชื่อแก้วนะครับโอเคคุณแก้วนะครับในคนนี้วินัยเรื่องของการใช้เงินมีแต่ว่ามันเป็นงี้มันเหมือนกับเสบียงเรื่องของการเงินรั่วครับนะฮะรถซับรั่วฉะนั้นนะใช่ไหมมันก็จะเป็นช่วงเป็นขณะที่มันถมไม่เต็มคือพูดง่ายสภาพบ้านถมไม่เต็มมันมีจังหวะทิ้งช่วงไประยะเนี้ยเดือนนี้เดือนหน้าแล้วก็พอเข้าสิงหาต้นแล้วดีนะฮะเขาจะได้ผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มาอุปถัมภ์ค้ำชูเนี่ยทำให้การเงินการทองคล่องตัวขึ้นเขาเอาเงินดิฉันไปจะได้คืนไหมคะนั่นแหละจะคืนเมื่อไหร่มันมีปัญหาเรื่องเงินนะครับมันมีปัญหาเรื่องเงินเพราะว่าเขามีอยู่ช่วงสั้นๆเองผมบอกได้เลยว่านะฮะถ้าเขาเอาไปเนี่ยในช่วงนี้เขาตึงจริงๆคุณแม่เราก็ต้องให้เขานาไปยืมก่อนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแล้วระยะเวลาที่บอกอะประมาณวันที่นะฮะ23-24สิงหาก็มีสตางค์แล้วนะคะขอบคุณค่ะเนาะอาจารย์แล้วตัวดิฉันมีโชคไหมคะมีเรียบร้อยไปแล้วครับครับเรียบร้อยไปแล้วเอาใหม่นะครับมีอยู่นะครับเราอ่ะจะไม่อยู่ในมือแท้ๆนะยังฝากคนอื่นไปนะฮะฝากไว้ก่อนจริงค่ะเนี่ยนะอะไรไม่รู้มันหลุดไปเรื่อยเลยอ่ะคราวนี้มีใหม่นะฮะโอกาสหน้าเจอกันเคยได้ลายเซ็นหรือยังคุณวันเพ็ญคะลายเซ็นเคยได้หรือยังคะได้แล้วค่ะโอเคนะยังไงก็มีโอกาสจ้า
ค่ะเอาละเนาะขอบถ้วนค่ะเดี๋ยวมีโอกาสเจอกันเนาะครับผมนะแล้วเจอกันนะครับจ้ะครับสวัสดีครับเราอาจจะเคยเจอกันแต่ว่าเราเองโอกาสชื่อเนี่ยบางทีไม่คุ้นต้องเห็นเพราะว่าเป็นหมื่นเป็นแสนคนที่ชมรายการแต่เห็นหน้านี่จ้าเอ๋โอ้โหหน้าคุ้นคุณหาจำได้เลยยังจำคุณแม่คุณชินได้ไหมจำได้เอ้ยขึ้นมาเนี่ยนะฮะมาหยอกมาล้อเนี่ยแต่เราไม่รู้ชื่อหรอกนะฮะแต่ให้มาเจอมาเจอมาทักทายกันเลยจำได้มา SMS ต่อคุณพานุมาตรเบอร์โทร3359เนื้อคู่ความรักอีกแล้วค่ะวันนี้โอ้โหแสดงว่าเนี่ยเข้าสเปคคนมีความรักความรักโดดเด่นครับปานุมาตรข่าวดีมาแล้วนะครับสิงห์ทองวันแน่นอนนะจะมีเนื้อคู่ถูกสเปคถูกใจแต่ว่าเขาเป็นคนร่างเล็กนะฮะแต่ว่าเป็นคนจริงจังและจริงใจนั่นแหละตามนั่นแหละถามเรื่องความรักอย่างเดียวบางทีก็เด่นทั้งรวยแล้วไม่ต้องถามนะฮะครับ SMS ต่อมาวันนี้ใช้แล้วไม่เป็นไรไอ้เรื่องหนักๆใจส่งเข้ามาครับคนสงสุดาค่ะเบอร์โทร4454เงินแล้วก็ทำงานอะไรเสริมดีคะนี่ก็บอกให้ฟังนะฮะคนสวนสุดาเนี่ยผลิตสบู่ไปเลยนะฮะสบู่นะฮะแล้วก็ไม่ถึงก็จะเปิดเป็นเรื่องของร้านเสริมสวยความงามผลิตสบู่หรือแม้แต่เรื่องของนะไอ้เกี่ยวเรื่องของผมอะยาสระผมนะครับแต่ต้องมีออยนะนะครับนั่นแหละแล้วขายในแฟรนไชส์ค่ะมันเขาเรียกอะไรหรือว่าขายในพวกโซเชียลออนไลน์ต่างๆนะครับประมาณนั้นนะครับมันมีความหรูหราแล้วก็รู้สึกว่าสวงสุดาไปได้ทางนั้นนะครับกับ4454ใครที่มี4554เนี่ยพวกนี้กิจการการค้าเครื่องสำอางนะฮะไปได้สวยยกเว้นงานประจำเหนื่อยครับท่าน SMS ต่อมาค่ะครับวันนี้เยอะๆจัดให้เต็มๆส่งเข้ามาเยอะๆนะครับ SMS ต่อมาคุณสุภเดชอ้าวแล้วครับเบอร์โทรศัพท์ค่ะ2หมายเลขนะคะ3310และ4938ถามงานถามเงินอาชีพเสริมทำอะไรนี่จากตัวเลขก่อนนะครับ4938เรื่องอาหารการกินโภคทรัพย์ลูกชิ้นเรากินทอดสารพัดทอดหรือแม้แต่ของที่เป็นเกี่ยวเรื่องน้ำได้นะครับไอ้ไม่ใช่ไอ้พวกกาแฟนะเป็นกับเรื่องข้าวต้มนะฮะกับเรื่องของอะไรก๋วยเตี๋ยวนะครับแต่ว่ามันจะมีโอกาสทำหรือเปล่าคุณเองก็ไม่ค่อยมักที่จะทำเท่าไหร่ร่วมกับคนอื่นนะฮะ3310เนี่ยเป็นการร่วมเป็นการดึงมือคนอื่นเอามาร่วมมือกันแล้วสุดท้ายคุณก็เอาพวกกระซับเกิดขึ้นกับส่วนต่างอันนี้ได้เสริมไงนะครับSMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณมิตรภาพนะคะบอกว่าเลือกเรียนบริหารทั่วไปจะจบไหมครับไม่จบครับเอาไม่จบอ่ะฟังก่อนเพราะอะไรนะเพราะคุณมิตรภาพนะฮะขาดมิตรภาพแค่เพื่อนแต่ขาดมิตรภาพเรื่องการเรียนของคุณจะมีเป็นช่วงเรื่องการเรียนไปช่วงนึงแล้วก็มีอุปสรรคจบอยู่นะฮะแต่ว่าไม่ใช่ปีนี้นะฮะจบอาจจะมั่วจบก่อนด้วยซ้ำไปหนูจบแล้วค่ะแต่มั่วเพิ่งเรียนนะปีแรกเลยครับไม่ใช่เลยพร้อมๆกันใกล้เคียงนะครับประมาณนั้นต้องฟิตไว้นะคะฟิตไว้นะฮะเอสเอสต่อผมจบก่อนแล้วท่านผู้ชมครับเอสเอสต่อมาค่ะคุณสิริขวัญว่าอย่างไร7628น่าจะเป็นเบอร์นะงานเงินโชคลาภเป็นยังไงแล้วมีคนมีสิ่งมงคลใดมาช่วยเสริมคะ72เนี่ยนะฮะ72อยู่ในเบอร์โทรใครนะอันนี้แฝงไว้4เบอร์นะฮะ4หมายเลขผมบอกเลยว่าจะอยู่ตำแหน่งก็ตาม72เนี่ยเป็นเลขเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซิงเซตลังสังหรณ์คุณมีนะฮะมักจะได้เรื่องราวของการสวดมนต์เจริญสมาธิกรรมฐานแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเทพเทวาที่คุ้มครองนะฮะถ้าใครมี72แล้วไปรับขันครูขันครูเงี้ยนะฮะใช่ไหมผมก็ไม่ได้ติเตียนว่ารับไปรับขันครูต้องปฏิบัติให้ดีนะเขาจะให้โชคลาภในช่วงเวลาอันใกล้ก่อนวันแม่คือวันที่1สิงหามักจะมีโชคลาภกับคนที่มี7เลข2ค่ะนั้นแล้วนะ511 550บาทกับเลขซื้อกับพี่สมพงษ์เลยไม่ใช่ซื้อเลขนะไม่ใช่ซื้อเลขหน่อยเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ที่มีเลข7เลข2ไปหาชื่อนี่เอาค่ะครับนะแฟนเพจมีจ้ะเอสต่อมาค่ะช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะเขาจะได้โอ้โหแม่มาอยู่แล้วใช่ลุนๆกันแล้วเป็นอาชีพด้วยนะคุณปุณฑวัฒน์เบอร์โทร5215เงินงานความรักขอลายเซ็นไอ้กยนี่เขาหมวดใหม่ค่ะนะรถยนต์ด้วยค่ะใช่ครับอ่ะเลข2หมายเลขนี่โอ้โหนะฝีมือฉมังกลับมาได้ปุณฑวัฒน์เอาฟังก่อนมาวิเคราะห์เรื่องหมายเลขนะครับเบอร์โทรกันแล้วกันนะฮะเพื่อไม่เสียเวลา5215โอ้โหเรื่องความรักมาอีกแล้วความรักปักที่อกแน่นอนนะฮะจะยกขึ้นมาก็เป็นพระเอกฉะนั้นปุณฑวัฒน์นะฮะเป็นคนช่างเลือกและเป็นคนช่างคิดนะละเอียดฝ่าผู้หญิงอีกฉะนั้นความละเอียดคุณอาจจะเป็นภัยกับสตรีเพศก็ได้เนาะผู้ชายละเอียดไปไม่ได้นะต้องแข็งแข็งแกร่งนะมันมีแต่ถามว่ามันก็ดีกับเราไงถ้าไปอยู่กับเขาเราก็ลืมนะฮะปล่อยวางไปบ้างไม่เป็นไรการเงินนี่ขาขึ้นดีครับเวลาจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นทรัพย์นะฉะนั้นปุณฑวัฒน์ผมแนะนำเลยนะฮะมีโอกาสก็ทำอะไรนะเพื่อให้เป็นชิ้นเป็นอันกับเรื่องทรัพย์มาเสริมทรัพย์ได้เติมเต็มได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นไปได้นะอยากแนะนำเรื่องของสวยงามจิวเวลรี่ต่างๆแหวนนะเครื่องเงินเนี่ยไปได้ดีไปได้สวยลองทำดูไม่ชอบไม่เป็นไรไปร่วมกับเขาก็ได้
ลายเซ็นนะฮะมอบให้คุณวัดนะคะทุกท่านรีบส่ง SMS นะคะเดี๋ยวท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันวันนี้2ท่านอย่างน้อยๆท่านก็เป็นผู้โชคดีค่ะนะแล้วก็มานะมาให้ฝันกำลังใจกันเกิดขึ้นมาในจอสี่เหลี่ยมของครอบครัวมิราเคิลนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณปัญจพรอ่าครับเบอร์โทรศัพท์1616โชคลาภเหมือนจะได้ก็สะดุดติดขัดทุกทีเขาพูดถึงเรื่องอะไรเหมือนจะได้จะได้ถ้าวันนี้พูดถึงโชคลาภเลยค่ะเออนะครับผมไม่บอกตัวเลขนะฮะแน่นอนครับครั้งหน้าก็เป็นอย่างนี้อีกนะฮะในจังหวะคุณนะฮะเหมือนเราเองนะฮะไม่ได้สวดมนต์ขอพรบูชาศรีคณะปฏิมหาราชนะครับนะแต่ไม่ได้บูชาแค่วันพิเศษ1กสิกเราก็ต้องบูชาต่อเนื่องนะฮะเราขอพรท่านนะครับนะผมมีประสบการณ์เลยแล้วก็ใช้นะผลไม้มงคลที่เป็นสีแดงแก้วมังกรบ้างแอปเปิ้ลได้นั่นแหละทำเนี่ยดีนะครับลองทำดูครับเอสเอ็มต่อมาค่ะเอสเอ็มต่อมานะคะคุณโสภาครับสถาพรเบอร์นะคะ4209โชคลาภการงานเป็นยังไงคะ4209นะครับนะ4209 42เนี่ยเป็นเลขคู่ชีวิตโชคลาภเลยค่ะนะใครที่มีก็อีกเลขหนึ่งนี่สามารถที่จะเรียกว่าอะไรพอหาโภคทรัพย์ด้วยลำแข้งแล้วไม่พอยังได้โชคลาภเล็กๆติดปลายนัวมาแต่ก็ดีเรื่องการค้าการงานต้องเป็นงานด้านบุคคลเจอคนบ่อยๆนะฮะรวมคนบ่อยๆแล้วก็คิดแสดงให้คนเห็นว่าตัวเรามีศักยภาพตัวนั้นแหละจะเป็นตัวเสริมให้เรานะครับผ่านพ้นได้ดีนะครับโสภาครับตามนั้นเอสเอ็มต่อมาค่ะเอสเอ็มต่อมานะคะคุณวัชราพร7071ค่ะงานสุขภาพความรักเป็นยังไง70 71เนี่ยเชื่อว่างานนะฮะเริ่มเด่นชัดแต่ว่าเขาว่าเด่นชัดให้คนอื่นเป็นงานนี่ประเภทบรรหนุนคนอื่นขึ้นไปได้สูงไปได้ฟูแต่สุดท้ายนะครับสุขภาพนิดนึงไอ้ที่ผมไม่ค่อยจะให้ไปเพราะว่าเวลาอาหารทะเลเวลาฝุ่นละอองอะไรเนี้ยจะเข้ามาปะทะเจอนะครับที่นอนสำคัญนะภูมิแพ้นะเริ่มเข้ามาทำให้คุณทุกข์จิตทุกข์ใจบ้างนั้นต้องระวังแต่ความรักยังงดงามเหมือนดอกไม้ไม่มีวันเรื่องโรยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพัชระนะคะเบอร์8853มีเสาตี11เอาฝากไว้ด้วยฝากไว้รายการตอนเช้าด้วยนะแม่คุณนะครับเวลาเกิดไม่ต้องใช้นะครับใช้แต่เพียงตัวเลขนะครับมาวิเคราะห์กันการเงินก่อนเงินกับเรียนเป็นยังไงนี่จะเป็นนักเรียนอยู่เลยนะครับมาดูอ่ะการเรียนก่อนนะครับการเรียนเหมือนมีตัวเลือก2ทางนะครับทางหนึ่งอาจจะเป็นวิชาเอกที่เด่นชัดแต่ว่าไอ้วิชาโทจะเข้ามาเรื่องของการต่อพูดง่ายบางเดียวนี่เข้ามหาลัยนะหรือว่าเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางเนี่ยก็ต้องมีมหาวิทยาลัยหลักละที่ตัวเองได้ไอ้ตัวรองมันจะมาเด่นชัดกว่าไงนะฮะให้เผื่อไว้นิดนึงแล้วก็จะไปได้ดีนะครับถ้าเกิดอย่างเงี้ยนะครับผมก็ดูวันเกิดได้นะฮะ28กันยาเป็นคนที่นะฮะบุกเบิกให้คนอื่นแล้วไปได้ดีฉะนั้นเนี่ยเวลาไปเช่นแนะนำคนอื่นคุณมีน้ำใจอยู่แล้วก็ไปเติมเต็มนะฮะน่าจะเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการมากกว่าครับพัชระเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะไม่ล่ะวันเดือนก็ดูได้นะแต่ไม่ต้องส่งมาเยอะนะครับอย่าให้รายการตอนเช้าอันนี้ส่งชื่อนามสกุลคำถามมาก็พอฝากไว้ด้วยแล้วกันได้ค่ะ ครับคุณอัจฉริยารัตเบอร์5891อยากขายบ้านค่ะดีครับขายเลยครับนะฮะสุขภาพเงินเป็นได้ราคาได้ราคานะครับได้ราคาแต่อย่าลืมนะครับว่าได้ส่วนหนึ่งนะฮะชำระหนี้ส่งเรื่องสุขภาพแล้วน่ากลัวแล้วนะฮะจริงๆเลือดในสมองการเลี้ยงนะฮะหรือว่าระบบหายใจนะครับหายใจหายคอเนี่ยติดขัดบ้างแต่ก็ไม่ถึงว่าเป็นลมชักตึงรวมถึงคอเนี่ยนะฮะไอ้โรคมันก็มาบ่อยๆนะฮะโรคที่เกี่ยวเรื่องคอทอนซิลอักเสบนะครับจะมาบ้างก็ต้องดูแลเพราะคุณเองเนี่ยมีพื้นเก่าของเดิมที่ป่วยง่ายอยู่แล้วด้วยนะระวังเดี๋ยวจะต้องผ่าต้องเจาะนะแต่ไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะไม่ต้องกังวลวิธีดูแลแล้วก็ออกกำลังกายมากกว่าเดิมหลังๆไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับนะ SMS ต่อมาค่ะคุณก๊อบแก๊บอร่อยจังเบอร์โทรศัพท์5416ก๊อบแก๊บเคยกินขนมก๊อบแก๊บมั้ยอร่อยจังชื่อก็งามนามก็เพราะดูกรรมให้ผมด้วยผมทำอะไรดีอะไรดีคุณก๊อบแก๊บก็คุณกินขนมก๊อบแก๊บอย่างเดียวชื่อมันคงไม่ใช่ชื่อจริงหรอกนะครับผมก็ดูไม่จริงให้คุณแล้วกันเอาฟังดูโทรดูให้จริงๆนี่แหละครับ5416เรียนคุณก๊อบแก๊บนะครับกรรมที่เกิดขึ้นกรรมที่ละเมิดต่อนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ระวังนะมินเมย์บางครั้งเนี่ยต้องรวมกายประจาจิตให้นิ่งๆขอเข้ามาไม่ใช่ขอเข้ามากรรมแต่ขอเข้ามาครูบาอาจารย์ขอมาพ่อแม่ด้วยมารัยดอกมะลิแล้วก็กราบให้สนิทใจแล้วจะดีขึ้นทำอะไรดีครับอายุเท่าไหร่แล้วก็มาลุกก๊อบแก๊บนี่นะฮะทำอะไรดีนะครับไม่ตอบครับนะเพราะไม่ได้ชื่อไม่ชัดเจนเท่าที่ควรนะฮะก็ตอบตามนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะนะฮะผิดพลาดไปได้ตามนี้นะครับยังไงเขาขอชื่อจริงนะคุณก๊อบแก๊บแล้วกันจ้ะSMSต่อมาค่ะชื่อจริงนะครับ
SMS ต่อมานะคะคุณธนวัฒน์ค่ะคอันนี้จากบุรีรัมย์สวัสดีครับชาวบุรีรัมย์วันรอบ39881โชคลาภค่ะธนวัฒน์นะฮะก็มีลุ้นต่อนะครับจริงๆนะครั้งนี้คุณต้องได้โชคลาภก้อนหนึ่งแล้วก็จะได้อีกช่วงหนึ่งฉะนั้นลุ้นต่อนะครับจ้ะเอาละเดี๋ยวช่วงหน้าส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะยังมีโอกาสลุ้นกันอยู่สำหรับผู้โชคดี2ท่านนะคะสำหรับพระพุทธันใจเมตตามหาลาภนะคะ2ท่านเท่านั้นท้ายๆรายการจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกัน รีบส่งมาที่422-1606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม